่ค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นช่วงหลังๆมาเรา enjoy eating มากไม่ว่าจะเป็นชาบูหรือปิ้งย่างก็คือกินไปหมดค่ะจนเริ่มปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ค่อยได้ออกกำลังกายกลายเป็นอย่างที่เห็นเลยพุงกับเหนียงนี่เยอะขึ้นมากๆจนมันเริ่มไม่ได้การแล้วเราเลยกลับมาออกกำลังกายและเลิกกินมากขึ้นวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ไดเอทรูทีนประจำตัวที่เรากลับมาทำเมื่อไหร่ก็ได้ผลตลอดเลยค่ะจากที่เป็นแบบนี้และได้มาเป็นแบบนี้เริ่มกันเลยคลิปนี้เป็นคลิปที่อยากทำมานานมากเลยก็คือคลิปไดเอทบล็อกนะคะเราจะมาแชร์พวกเทคนิคออกกำลังกายแล้วก็อาหารที่เรากินต่างๆรวมถึงจะมาแชร์ mindset ที่จะทำให้การออกกำลังกายการกินดีเนี่ยอยู่เป็นนิสัยติดตัวเราไปเลยเพื่อความยั่งยืนนะคะแบบบางคนอาจจะกำหนดว่าเดือนนี้เราต้องลดได้4โลแต่สำหรับเราอะบล็อกนี้จะไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่เราจะพาทุกคนมาดูว่าการที่เราไม่ได้สนใจเรื่องน้ำหนักจะลดหรือจะเพิ่มไม่ได้เคร่งเรื่องการกินมากแบบ 100% เราจะไม่ได้วัดเอววัดสัดส่วนแล้วก็ถึงน้ำหนักจะขึ้นหรือน้ำหนักจะลงก็ไม่เป็นไรแต่ทุกคนจะเห็นว่าจากที่เราหุ่นแบบนี้แล้วก็มาใช้วิธีการไดเอทวอล์กในแบบฉบับของเรามันทำให้หุ่นของเรากลายเป็นแบบนี้อยากจะพามาดูรูทีนว่าเออมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเราสูว่ามันเป็นวิธีการที่เฮลตี้แล้วก็จะอยู่ติดกับเราเป็นนิสัยไปอีกยาวๆเลยก็เลยจะพาทุกคนมาดูกันนะคะแล้วก็ใช่เลยอย่างที่ทุกคนเห็นว่าช่วงเช้าเราก็จะกินแค่น้ำเปล่าตอนตื่นนอนแล้วก็กาแฟ1แก้วนะคะเพราะว่าด้วยความที่ตอนเช้าอะเราทำงานนู่นทำนี่ตลอดมันก็เลยแบบทำงานไปจิบไปมันก็เลยไม่ค่อยหิวเท่าไหร่งั้นจะไปเริ่มกินอีกทีนึงตอน11โมงก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเราได้ทำ IF ไปในตัวก็เดี๋ยวไปดูตอน11โมงกันนะคะเราจะทำแซนด์วิชกันตอนกินมันจะแบบเลอะเทอะนิดนึงแต่มันก็อร่อยนะคะมันจะมีร้านสลัดร้านหนึ่งที่เราชอบกินมากเป็นร้านประจำนะคะเดี๋ยวจะพามาดูนี่ชื่อร้านนี้มันเป็นแบบชั่งน้ำหนักใช่ไหมอันนี้217บาทครับก็ตกประมาณอันละร้อยแต่ว่าได้สารอาหารครบนะผักก็เยอะโอเคเธอส่วนใหญ่เราจะออกกำลังกายตอนเย็นมากกว่าแต่ว่าเดี๋ยวจะแนะนำโปรแกรมออกกำลังกายที่เป็นหนึ่งเดียวในใจแล้วก็ออกมาตลอดเสมอๆ Chloe Ting หลายคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์สายออกกำลังกายนะคะเนี่ยคือนัดออกของเขามาโดยตลอดคือเขาจะมีหลายโปรแกรมให้เราเลือกมากก็แล้วแต่โฟกัสว่าเราอยากจะแบบเล่นแอปหุ่นนาฬิกาทรายหรือว่าท้องแบนอะไรเงี้ยคือเขาก็จะมีให้เลือกแล้วก็แนะนำทุกคนว่าถ้าเกิดสมมติเราเล่น Chloe Ting ให้สมัครเป็นแบบ account ไปเลยเพราะว่าเขาจะมีโปรแกรมให้เราแบบนี้เลยเนี่ยตั้งแต่ day 1เขาก็จะบอกเลยว่าเราจะต้องออกกำลังกายอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะมีลิสต์มาให้จนตอนนี้คือเราออกใกล้จะจบแล้วเรากดเข้าไปใช่ไหมมันก็จะลิงก์เข้ากับ YouTube
คนต้องลองจับสังเกตตัวเองว่าเวลาเราออกกำลังกายหรือเราออกได้ดีกับการออกประเภทไหนอย่างนัดเนี่ยรู้เลยว่าตัวเองจะเป็นคนที่ชอบแบบโดนบังคับนิดนึงคือต้องออกตามคนอื่นต้องมีคนนำต้องมีคนจับเวลาให้ต้องมีคนคิดท่าให้เพราะฉะนั้นโคอีทิงอ่ะก็เลยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากเพราะว่าเราก็ออกตามเขาคือเหนื่อยให้ตายยังไงก็ต้องแบบออกให้ได้ตามเขาอ่ะจนกว่าจะจบคลิปไปแต่ว่าถ้าเกิดให้นัดคิดท่าเองจับเวลาเองนับรอบเองอะไรเงี้ยอาจจะแบบฉันก็คงเลิกไปแล้วเราก็เลยให้โคอีทิงดูแลเรื่องโปรแกรมออกกำลังกายเราไปเลยเราจะได้ไม่ต้องคิดมากเนาะคือจริงๆมันออกตอนไหนก็ได้แหละที่เราสะดวกแต่ว่านัดชอบออกตอนเย็นเพราะรู้สึกว่าถ้าเราออกเย็นอ่ะอาหารมื้อเย็นที่เราจะกินเราจะบังคับจิตใจได้ง่ายว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่เฮลตี้กับการนัดเคยไปออกตอนเช้าบ่อยๆอย่างเงี้ยมื้อเช้าถัดจากที่ออกกำลังกายเสร็จมันก็จะเฮลตี้แต่มันกลายเป็นว่านัดไปกินหนักๆแล้วก็ไปกินอะไรอร่อยๆช่วงเย็นตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นว่าเอ้ยเราไปกินอะไรอร่อยๆตอนเช้าตอนกลางวันแล้วก็ตอนเย็นออกกำลังกายทำให้มื้อเย็นมันเป็นมื้อเฮลตี้เราก็เลยปรับเป็นประมาณนี้นะคะส่วนตัวก็เลยเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายตอนเย็นแล้วก็มันช่วยเรื่องหลับสบายด้วยส่วนผสมในสลัดที่เราชอบก็คือฟักทองมันฝรั่งข้าวโพดไข่ม้วนแล้วก็แครอทซีซ่าสลัดซึ่งนี่คือมื้อเย็นวันที่ออกกำลังกายถ้าวันไหนไม่ได้ออกกำลังกายก็ไม่ได้กินแบบนี้หรอก แต่ข้อดีของการเตรียมข้าวไว้แล้วมันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าตอนเย็นเราจะได้ไม่ต้องคิดว่าเราจะกินอะไรเพราะว่าถ้าเกิดมันได้คิดแล้วก็เราจะคิดไปหาอย่างอื่นมันจะไม่ใช่พวกสลัดหรืออาหารคลีนแน่นอนอร่อยเคล็ดลับกินชาบูยังไงให้เฮลตี6:52 วันไหนที่รู้ว่าตอนเย็นจะไม่ได้ออกกำลังกายแน่ๆก็จะมาออกตอนเช้าแทนนะคะเพราะว่าเราตั้งใจว่าจะออกกำลังกายให้ได้ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ก็ดีนะเย็นดีแค่งัดตัวเองตื่นได้ก็สบายแล้วต้องเล่าก่อนว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบคาร์ดิโอเลยถ้าเกิดให้ไปวิ่ง40นาทีหรือว่า1ชั่วโมงติดต่อกันอย่างเงี้ยคือไม่ชอบมากๆเพราะเรารู้สึกเบื่อและอีกอย่างนึงก็คือเราเจ็บเข่านะคะก็เลยพยายามหาวิธีการคาร์ดิโอที่เหมาะกับตัวเองเพราะว่ายังไงคาร์ดิโอมันก็เป็นสิ่งที่แบบมันต้องทำอยู่ดีเพื่อให้เรามีความลีนขึ้นรีดไขมันออกแบบเนี้ยแล้วเราก็เจอว่าวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับเราก็คือการออกคาร์ดิโอตามคลิปนี่แหละแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนเรารู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนแนวไม่ได้ออกโคลอีทิงเราก็จะมาออกกับคนนี้นะคะก็คือพาเมล่าเขาจะมีความหนักหน่วงในการคาร์ดิโอนิดนึงแต่ว่านัดอะชอบเพราะรู้สึกว่าเขาเลือกเพลงสนุกท่าก็แปลกดีมีท่าใหม่ๆมาตลอดไม่ว่าการออกกับพาเมล่าจะทำให้เหมือนขาดอากาศบางช่วงก็ตามดูชี้ดูเขาไม่เหงื่อออกได้เลยไงได้ไงอะเขายิ้มได้ไงงงมากคือรู้สึกทุกครั้งที่ออกกับพาเมล่าคือกล้ามเนื้อไม่เคยชินเลยเพราะว่ามันปวดทุกครั้งนะคะแล้วเราก็จะออกคาร์ดิโอแค่ประมาณ 25-30 นาทีก็คือเป็น2คลิปต่อกันถ้าเกิดใครอยากลองคาร์ดิโอแบบนี้นะคะก็ลองจับคู่คลิปให้ได้ประมาณ 20-30 นาทีสลับกันไปมามันจะได้ไม่เบื่อ
แล้วก็สำหรับเราการออกกำลังกายเช้าเป็นอะไรที่ชาเลนจ์ตัวเองมากเพราะว่าเอาจริงคือเราก็ขี้เกียจตื่นด้วยแหละเราก็แบบมันต้องออกแรงแต่เช้าอะเนาะแต่รู้สึกทุกครั้งเลยไม่ว่าจะออกกำลังกายตอนเช้าหรือตอนเย็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดก่อนออกเท่านั้นว่าเอ้ยวันนี้จะออกดีไหมหรือว่าจะขยับไปวันพรุ่งนี้ดีแต่ถ้าเกิดสมมติเราบังคับตัวเองได้แล้วเราตัดสินใจออกนะวันนั้นน่ะยังไงเราก็จะออกจบคลิปพอออกกำลังกายเสร็จทุกครั้งเราก็จะภูมิใจกับตัวเองมากๆเลยเหมือนเป็นการได้ชมตัวเองเล็กๆในแต่ละวันว่าเอ้ยวันนี้เก่งมากวันนี้ออกกำลังกายสำเร็จด้วยไข่ผัดฟักทองอันนี้จะเป็นเมนูที่ได้กินตลอดหลังจากออกกำลังกายตอนเช้าเพราะว่าหิวแล้วก็กินได้เยอะด้วยมากฉันคือแบบโอ้ my godสรุปแล้วก็คือจากเราที่เริ่มออกเริ่มกลับมาคุมอาหารช่วงปีใหม่นะคะจนตอนนี้ก็คือเข้ากลางเดือนมีนากว่าๆแล้วจากหุ่นแบบนี้ก็กลายเป็นแบบนี้เลยครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้วัดสัดส่วนหรืออะไรเก็บไว้นะคะแต่ว่าเราก็ยังมีชั่งน้ำหนักเก็บไว้อันนี้ก็เลยเป็นน้ำหนักกับ before after เนาะก็คือนัดลงไปนิดเดียวเองโลนิดๆเองนะคะแต่ก็พอใจกับหุ่นที่กระชับขึ้นมากๆแล้วก็อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับเรื่อง mindset การออกกำลังกายด้วยเพราะด้วยความที่ส่วนตัวเนี่ยเราไม่ได้กำหนดว่าเราต้องลดกี่โลหรือว่าเหลือสัดส่วนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราจะวัดความพอใจจากสายตาว่าถ้าเกิดแบบเราออกมาได้หุ่นเท่านี้แล้วเราชอบมันก็คือเราชอบละค่ะแล้วเราค่อยแบบไปวัดเอวตอนซื้อกางเกงซื้อเสื้ออีกทีอะไรแบบเนี้ยเพราะหุ่นที่พอใจของแต่ละคนไม่เท่ากันใครอยากจะลดน้อยกว่านี้หรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะลดมากกว่านี้ก็คือแล้วแต่สาวๆพอใจเลยค่ะแล้วเราก็อยากให้การออกกำลังกายเนี่ยอยู่คู่กับชีวิตประจำวันเราเรื่อยๆเราก็จะพยายามทำเหมือนกันคือไม่ได้กำหนดเวลาว่าต้องออกกำลังกายแค่ช่วง 2-3 เดือนนี้หรือว่าพอได้หุ่นที่ต้องการปุ๊บแล้วเราก็เลิกออกไปเพราะการออกกำลังกายค่ะมันควรจะอยู่ใน daily life ของเราอยู่แล้วเหมือนที่เราต้องคอยซักผ้าหรือว่าไปซื้อของเข้าบ้านเป็นประจำทุกอาทิตย์แล้วก็นอกจากข้อดีทางกายภาพที่เราได้แล้วก็คือเรารู้สึกว่าจิตใจเราก็ได้รับการช่วยเหลือเหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่ได้ออกกำลังกายสัก3ครั้งต่อสัปดาห์มันช่วยทำให้เราแบบมีเรื่องให้ชมตัวเองว่าเอ้ยวันนี้เก่งมากเธอมาออกกำลังกายได้มันก็จะรู้สึกภูมิใจกับตัวเองเล็กๆในแต่ละวันนะคะรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นกล้าใส่เสื้อผ้ามากขึ้นแล้วก็รู้สึกแบบเรามั่นใจที่จะทำอะไรนอกบ้านมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากเริ่มไดเอทรูทีนนะคะก็สนับสนุนมากเลยแล้วเดี๋ยวนัทจะสรุปเป็นสั้นๆให้ว่าเวที่นัทกลับมาทำทุกครั้งมันจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนสามารถลองแคปหรือว่าลองปรับในเวของตัวเองได้เลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนอาจจะมีวิธีการที่เหมาะกับตัวเองไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สนุกมากบ๊ายบายค่ะเป็นกำลังใจให้ได้สัดส่วนที่เราพอใจนะคะ